ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราอยู่กันที่งานวิวาที่แสนอบอุ่นของเดียปริษาธนาวิวัฒน์ที่ควงคู่หมอบอมทิปดีจุนหะเสนีเข้าพิธีมงคลสมรสณโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพโดยบรรยากาศในช่วงเช้าจะเป็นพิธีทางสงฆ์พิธียกขบวนขันหมากและพิธีมั่นสู่ขอตามลำดับซึ่งในพิธีช่วงเช้ามีแขกที่เป็นญาติของทั้งสองฝ่ายในบรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเองในส่วนชุดเจ้าสาวช่วงพิธีงานเช้ามาจากร้านอมตามูลค่าชุดราคากว่า 500,000 บาทเป็นชุดคริสตัลไข่มุกและเพชรชวาล็อกกี้หลายแสนเม็ดปักลงบนสบายรวมถึงผ้าไหมที่ใช้ปล้องแท้จากญี่ปุ่นหลายแสนเม็ดปักเรียงเป็นลวดลายที่สวยงดงามบนผืนผ้าอีกด้วยค่ะข้อดีที่เขาคือใจเย็นเย็นเขาชอบคนใจเย็นค่ะแล้วก็มีชอบคนที่มีความคิดแบบคือการที่จะหาผู้ชีวิตเนี่ยก็อยากจะให้มีแบบตอบข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือที่อยากที่เขาเป็นคนดีเกี่ยวอะไรก็เป็นคนผิวเลยก็เลยรู้สึกว่าเราผ่านชีวิตนี้กับเราได้ส่วนผมก็พี่เดียเป็นผู้หญิงแบบนี้ครับพี่เดียเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าตัวประจำงานนะอิสระก็พูดอย่างนั้นนั้นเวลาพบหากันเนี่ยเวลาพี่เดียพูดอะไรผมไม่ต้องคิดว่าพี่เดียต้องการอะไรก็คือเป็นประการที่จะพูดอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นความสบายใจนะครับจริงๆเราไม่ได้ขอกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบหวานขนาดเราก็กลับมาเองเราก็นั่งคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีไหมถ้าคิดว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขจริงครับก็เลยคุยกันไปซึ่งเขาก็ตกลงครับก็เลยเป็นที่มาคือเดียก็จริงๆเดียกับพี่เขาอะค่ะเดียก็ค่อนข้างคิดว่าเดียจะต้องปวดเหมือนเราเจออะไรมาเยอะเราผ่านอะไรมาเยอะคือมันไม่ใช่แค่พบกันสามปีกว่าค่ะเรารู้จักกันมาแบบโดยช่วงพิธีฉลองมงคลสมรสตอนค่ำมีคุณสุทธิธรรมจิราธิวัฒน์เป็นประธานในพิธีหลังจากที่เปิดตัวบ่าวสาวแล้วก็เป็นพิธีจุดเทียนมงคลสมรสและตัดเค้กแต่งงานมอบให้ญาติผู้ใหญ่และมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างกบทรงศิษย์และนันทนาบุญหลงมามอบเสียงเพลงแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในบทเพลงหากันจนเจอรวมถึงศิลปินนักร้องโป้ยโยคีเพย์บอยในบทเพลงคืนนี้ขอหอมหลังจากนั้นเป็นพิธีโยนช่อดอกไม้จากเจ้าสาวเป็นอันเสร็จพิธีโดยงานนี้มีเพื่อนดาราและคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่สองค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปพบกับ2ผู้บริหารสุดแซ่บอย่างอาชวินโรจนชัยชนินทร์และสมภพโรจนชัยชนินทร์แห่งบริษัทเวลเนสเฮ้าส์จำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูปตราซุปเปอร์แซ่บน้ำปลาร้ารสชาติดีแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดณร้านตรีการ์เด้นอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMPและ HACCP จากกรมประมงได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาลทำให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพและรสชาติกับ2สูตรที่ลงตัวสูตรอร่อยแซ่บนัวเข้มข้นมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมทุกเมนูและสูตรอร่อยแซ่บโหน่งผลิตจากปลากระตักหรือปลาไส้ตันชั้นดีคัดพิเศษหมักนานได้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งไกลเป็นเอกลักษณ์ค่ะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสินค้าน้ำปลาแบรนด์ใหม่นะครับน้ำปลาตราซุปเปอร์แซ่บครับก็รวมถึงยังมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บก็คือคุณตรีชัยนรงค์ครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์น้ำปลามีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ของเราเนี่ยคิดค้นมาเป็นพิเศษครับให้มีรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็รวมถึงมีความตั้งใจจะส่งออกให้เป็นสินค้าส่งไปเมืองนอกด้วยระดับอินเตอร์ครับสูตรแรกนะครับก็คือสูตรแซ่บนัวนะครับอันนี้นะครับสีส้มนะครับก็สูตรแซ่บนัวเนี่ยก็เป็นสูตรที่เรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนัวครับสำหรับทุกเมนูต้มยำทำแกงนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยคนที่กินรสแบบกลางๆนะก็ใช้สูตรนี้ได้ครับสูตรแซ่บโหน่งเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มีความหอมโหน่งเป็นพิเศษฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารอีสานชอบกินรสจัดๆเนี่ยก็จะชอบรสแซ่บโหน่งมากมันจะหอมโหน่งมากๆครับผมอันนี้ครับตอนนี้ครับเรามีขายทั้งช่องทางปกติออฟไลน์ก็คือตามร้านค้าปลีกค้าส่งตามแต่ละจังหวัด
ทั่วประเทศไทยนะครับผมรวมถึงร้านค้ามูลนิธิเทรดตามห้างสินค้าใหญ่ก็จะมีจำหน่ายนะครับผมรวมถึงในช่องทางออนไลน์แล้วก็จะมีจำหน่ายนะครับในช่วง Facebook LINE แอด Shopee แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มมีจำหน่ายหมดนะครับผมสามารถติดตามหาซื้อได้รวมถึงติดตามที่แฟนเพจซุปเปอร์แซ่บนะครับผมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับครับปัจจุบันเนี่ยน้ำปลาร้าเนี่ยเขานำไปทำปรุงรสเป็นเครื่องปรุงรสนะครับสำหรับอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มยำทำแกงทำได้หมดส้มตำอาหารอีสานทำได้อยู่แล้วเอาไปทำไก่ทอดแช่น้ำปลาหมูย่างน้ำปลาทำได้ยำกับแซลมอนยำกับเนื้อย่างยำทุกอย่างได้หมดเลยครับรวมถึงต้มพวกเมนูต้มต่างๆก็สามารถทำได้ก็ไปหมักได้เนาะหมักน้ำปลาก็อร่อยครับหอมมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยปลาก็เป็นสินค้าส่งออกเป็นขายตามประเทศต่างๆคนไทยในต่างประเทศครับที่ไปทำงานไปอยู่ก็เป็นลูกค้าสำคัญของน้ำปลาเหมือนกันครับโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์เจ้าของฉายาจิโก้บิ๊กอายสายอารมณ์ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดฮอตแชมป์17สมัยจากรายการศึกวันดวลเพลงพร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอและโฆษณาสุดแซ่บอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับผมกับน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เลือกร้านของพี่ตีนะครับมาเป็นวันจัดงานมันเปิดตัวสินค้านะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆคนที่มาหากันในวันนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสุขุสุขคนนะครับตอนนี้สินค้าดีกำลังกำเนิดเกิดขึ้นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับน้ำปลาร้าของดีของคนไทยนะครับที่กำลังจะส่งออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็หลายๆประเทศนะครับผมต้องบอกว่าซุปเปอร์แซ่บนะครับผมอร่อยใส่อะไรก็อร่อยครับผมตำก็อร่อยยำก็อร่อยนะครับเป็นของดีอีกหนึ่งของดีที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับผมน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับผมเพราะว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับเผื่อที่จะได้ต่อสัญญากับผู้ใหญ่อีกนะครับผมก็ฝากสินค้าดีๆไว้ด้วยครับผมต้องลองครับกลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมีข่าวงานอีเวนต์ดีๆมาฝากในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกันที่กรมสุขภาพจิตโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ร่วมมือกับบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนหรือ TTA Group พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบัดดี้ไทยขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ที่โรงเรียนรวมถึงโดนบูลลี่ที่ผ่านโซเชียลมีเดียและเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวและนำร่องให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดาวน์โหลดใช้งานพร้อมแชร์ประสบการณ์ให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนำไปวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปค่ะแอปพลิเคชันบัดดี้ไทยครับใครโดนบูลลี่ให้นึกถึงบัดดี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณมากรู้สึกดีใจเพราะว่าโครงการนี้ทำมาประมาณ3ปีแล้วทางกับกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าเราได้อ่านข่าวเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องบูลลี่เรื่องการกลั่นแกล้งกันในตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยเป็นผ้าขาวแล้วก็อยากจะเป็นคนดีทั้งหมดถ้าเกิดว่าเกิดการโดนรังแกกันโดนบูลลี่กันเนี่ยก็เหมือนผ้าขาวที่มีรอยดำต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดจิตใจเขามีแผลในใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเราก็เลยอยากเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาในการบูลลี่เนี่ยหรือการโดนรังแกตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยลดลงนะครับก็เลยทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางกรมสุขภาพจิตด้วยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่สามารถที่จะไปช่วยคนได้โดยที่ไม่มีความรู้เพราะเราจินตนาการนะครับว่าถ้าเราเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่นึกถึงตอนเราเด็กๆถ้าเราถูกรังแกเนี่ยเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับปรึกษาครูก็กลัวมีเรื่องมีราวนะครับปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีช่องทางแบบแอปบัดดี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆนั้นสามารถหาคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องกังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่เรากำลังพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายดีของสังคมไทยนะครับว่าต่อไปเนี่ยรัฐจะไม่ได้เดินโดยลำพังแล้วนะครับจะมีเอกชนเข้ามาช่วยแล้วก็จะเป็นเอกชนที่ไม่ประมาทนะครับไม่ชะล่าใจหาความรู้ก่อนแล้วค่อยช่วยอย่างนี้จะทำให้สังคมเราสงบขึ้นแล้วก็เด็กๆบ้านเราในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีครับไป
ต่อกันที่นายจางจงหมูหรือมอริสจางผู้แทนชายนิทไทเปแถลงว่าได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นและได้สิ้นสุดการประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนและแสดงทัศนะและจุดยืนของไต้หวันบรรลุภารกิจโดยสมบูรณ์โดยนายจางจงหมูกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับเพื่อนๆสื่อมวลชนจำนวนมากครั้งนี้ตัวเองได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีไฉอิ้งเหวินรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้และได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกต่างๆและประสบผลเป็นอย่างดีโดยการประชุมผู้สื่อข่าวครั้งนี้ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วยนายเติ้งเจิ้งจงรัฐมนตรีประจำสภาบริหารนายกงหมิงชวินรัฐมนตรีประจำสภาบริหารและประธานคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาตินายซุยซื่อเจียนรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายอู่ซั่งเหนียนอธิบดีกรมองค์กรและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันและนายจวงซั่วฮั่นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยค่ะ